สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรหมอจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและยังเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือ Anti Aging and Regenerative Medicine ด้วยค่ะปัจจุบันนะคะหลายคนนิยมดื่มชานะคะเพื่ออะไรคะก็คือเพื่อความสดชื่นของร่างกายและที่สำคัญค่ะหลายคนเชื่อว่าชาเนี่ยจะช่วยดูแลร่างกายด้วยแต่หารู้ไหมว่าชาแต่ละชานั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะชาที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อที่มีการบรรจุขวดผสมน้ำตาลนั้นอาจจะทำให้คุณอ้วนมากกว่าที่คุณคิดหรือว่าชาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะอย่างเช่นชาอูหลงชาที่มีสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณค่าทางสารอาหารของชาลดลงเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสารสำคัญที่อยู่ในชานั้นนะคะจะต้องเป็นสารประกอบประเภทฟีนอลซึ่งไม่ผ่านความร้อนถึงจะมีคุณลักษณะในการดูแลร่างกายได้อย่างดีที่สุดอ่ะย้อนกลับมาค่ะว่าชาที่ว่านั้นก็คือชาเขียวนั่นเองชาเขียวไม่ใช่ว่าเขียวๆแล้วเหมือนกันหมดนะคะเราลำดับความกันว่าชาเขียวมาจากไหนชาเขียวนั้นนะคะมาจากยอดใบชาค่ะยอดใบชาเมื่อเราพิจารณาถึงต้นอ่อนของชาใช่ไหมคะยอดข้างบนสุดๆนี่แหละค่ะยอดก็คือชั้นยอดยอดลำดับที่1กับ2นั้นถือว่าเป็นชาชั้นยอดในขณะที่ลำดับที่3ที่4คือเป็นคู่ที่ลำดับลดหลั่นลงมานั้นนะคะก็เป็นชาชั้นรองลงมาค่ะและถ้าเป็นชาที่ได้จากใบนะคะที่เป็นยอดลำดับถัดมาเช่น5และ6แล้วเนี่ยถือว่าเป็นชาชั้นเลวค่ะฟังแล้วใจหายเลยนะคะทำไมเขาถึงจำแนกเช่นนั้นเพราะเขาจำแนกจากสารอาหารที่มีอยู่ในชานั่นเองสารอาหารสารสำคัญที่ว่านั้นก็คือคาเทชินคาเทชินนะคะเป็นสารประกอบกลุ่มฟีนอลที่มีคุณสมบัติในการดูแลร่างกายโดยทำอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยับยั้งนะคะอนุมูลอิสระค่ะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะรวมไปถึงว่ามีส่วนในการช่วยดูแลร่างกายในมิติต่างๆกลับมาที่ว่าชาที่ผ่านการแปรรูปก็คือผ่านความร้อนผ่านการหมักนะคะอย่างเช่นชาสีดำชาสีน้ำตาลเนี่ยถึงแม้จะมีคาเทชินแต่อาจจะน้อยมากแล้วก็จะลดหลั่นลงค่ะยิ่งชาที่ผ่านการแปรรูปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าคุณค่าทางสารอาหารของชาลดน้อยถอยลงไปด้วยซ้ำกลับมาที่สารคาเทชินค่ะสารคาเทชินนะคะแยกออกได้นะคะเป็น5ชนิดค่ะคือกาโลคาเทชิน GC อีพิคาเทชิน EC อีพิกาโลคาเทชิน EGC อีพิคาเทชินกาเลต ECG และอีพิกาโลคาเทชินกาเลตEGCG ค่ะซึ่งสารคาเทชินที่พบได้มากและมีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งและช่วยต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือ EGCG นั่นเองค่ะค่ะสรุปนะคะสารคาเทชินค่ะช่วยดูแลร่างกายเราอย่างไรบ้างนะคะ 1. ค่ะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในร่างกายอย่างที่2ค่ะช่วยในการดูแลสมดุลน้ำตาลนะคะช่วยลดการเกิดน้ำตาลสะสมนะคะหรือว่าฮีโมโกลบิน A1C ก็คือน้ำตาลที่จะไปเกาะกับเม็ดเลือดนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังช่วยในการลดเรื่องของไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันหน้าท้องนะคะที่ทำให้เรามีภูมิกะทิรวมถึงไขมันใต้ผิวหนังด้วยและลำดับที่4นะคะช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือด LDL และช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันตัวดีอีกด้วยนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากลไกต่างๆของคาเทชินนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพค่ะจะมีเช่นนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นสวยงามนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังลดการเกิดผดผื่นแดงนะคะจากการที่ลดปริยาการอักเสบนะคะก็มีส่วนช่วยสุดท้ายนะคะหมอดาวอยากจะฝากทุกคนที่อยากจะดูแลสุขภาพค่ะว่าถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพด้วยการดื่มชาควรเลือกเป็นชาเขียวและที่สำคัญเราต้องรู้ทันว่าชาเขียวแบบไหนอย่างไรถึงเหมาะกับเราอย่างแท้จริงค่ะ